พิ่มเติมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันถึงการอัปเกรดของ Honda นะครับว่าสิ่งที่ทำให้พวกเขาเนี่ยมีสถานการณ์แล้วก็ผลงานในสนามที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนครับนะครับตั้งแต่การซ้อมครั้งแรกโดยเฉพาะผลงานของมาร์กมาเกสนะครับมันมีผลมาจากอะไรก็เป็นผลผลิตจากการซ้อมที่บาร์เซโลนาใช่ครับนั่นแหละฮะเป็นการทดสอบเพื่อเลือกแฟริ่งนั่นเองนะคุณเฟสใช่คือต้องบอกตามตรงว่า Honda เนี่ยมีปัญหากับเรื่องของบาลานซ์รถมาระยะหนึ่งแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะนะครับดังนั้นเนี่ยพวกเขาก็เลยทดลองอย่างหนักตั้งแต่ที่เคเรสนะครับที่เคเรสเนี่ยส่งแชสซี3แบบนะครับแล้วก็แฟริ่ง5แบบให้โปเอสปาการโลลองครับวิ่งทั้งวันใช่นะครับวิ่งเข้าออกวิ่งจนบ่นว่าไม่มีเวลากินข้าว ส่วนในการทดสอบครั้งต่อมานะครับที่บาร์เซโลนาครับบทหนักก็ไปอยู่ที่มาร์กมาเกสใช่แล้วซึ่งก็เนี่ยฮะมันได้อะไรไปชิมไปอ่านมากกว่าถูกต้องมาเกสเนี่ยได้ทดลองแอโร่แฟริ่งที่เป็นต้นแบบ2แบบที่แตกต่างกันครับนะครับแบบหนึ่งในนั้นก็คือชิ้นที่พวกเขาตัดสินใจอัปเกรดเป็นการอัปเกรดครั้งที่ค่อนข้างใหญ่นะครับในสนามนี้ที่เราคาดการณ์กันว่าเอ๊ะถ้าเกิดจะอัปเกรด Honda จะอัปเกรดตั้งแต่ซักเซนริงเลยไหมฮะหรือค่อยอัปเกรดหลังจากที่ผ่านช่วงซัมเมอร์เบรกพักเบรกครับเอาละครับมาดูภาพกันชัดๆเลยนะครับสำหรับแอโร่แฟริ่งที่มีการอัปเกรดของ Honda เนี่ยคุณเกตค่อนข้างแปลกตานะหลักๆก็จะเป็นวิงเล็ตนะวิงเล็ตด้านหน้าที่มันจะไปคล้ายๆคอนเซปต์ของรถแข่ง M1 ของ Yamaha นะครับคล้ายคลึงกัน Air Intake ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตดูเทียบของเก่าเนี่ยเทียบของเก่าก่อนนะครับยังไม่อยากจะพูดไปก่อนแอร์อินเทคนะครับต้องย้อนกลับไปดูสนามเดิมสักหน่อยนึงเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเพื่อความชัวร์เดี๋ยวมันกว้างขึ้นไหมหาไม่เจอนะครับแอร์อินเทคเหมือนเดิมเหมือนเดิมอ่ะเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเนี่ยครับเดี๋ยวเอาเดี๋ยวผมจะเอาภาพเปรียบเทียบมาให้ดูนะครับสักครู่นะครับใจเย็นๆเราจะได้ดูไปพร้อมๆกันวัดกันชัดๆไปเลยว่ามีอะไรเปลี่ยนบ้างใช่ครับครับเนี่ยฮะหมวกลายใหม่ของมาร์คไมเกสตามภาพเลยใช่ครับคุณเกสก็พาเพื่อนๆดูไปก่อนครับนะครับของใหม่เป็นแบบนี้นะคุณเกรซของใหม่คือตัววิงเลตด้านหน้ามันจะแบบโค้งเป็นโค้งออกแนววงรีครับนะครับหลักๆก็จะมีเปลี่ยนตรงนี้นะครับส่วนของเดิมเนี่ยฮะของโปเอสปาการโรเป็นแบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้จะเหลี่ยมใช่ครับเป็นแบบเหลี่ยมครับก็เริ่มมีการอัปเกรดมาให้เห็นแล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้ดูเหมือนนะว่าบาลานซ์สำหรับรถแข่ง RC23V ของ Honda นั้นดีขึ้นอย่างชัดเจนครับนะครับโดยเฉพาะในการซ้อมซ้อมครั้งแรกเนี่ยมาเกสเป็นอันดับ1นะครับนาคามิอันดับ3อันดับ4โปเอสปาการโรส่วนซ้อมครั้งที่2โปอันดับ4เอ้ยอันดับ5ครับอันดับ6เนี่ยเป็นของทาคากินาคากามิขณะที่มาร์คมาเกสตกไปอยู่อันดับที่12ใช่เวลาล่วงลงไปใช่ครับแต่ว่าตัวเขาเองยังไม่ได้ทดลองใช้ยางที่เป็นยางซอฟในช่วง10นาทีสุดท้ายตามรูปแบบการทำงานก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้แหละฮะครับพรุ่งนี้อาจจะได้เห็นมาร์คมาเกสไม่ได้ลงหาเลดเพจแล้วครับลงทำฟลายอิงแลบอย่างเดียวเลยใช่ช่วง FP3 นะครับเอาละแล้วทีนี้มาร์คมาเกสเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าไงบ้างมาร์คมาเกสครับตัวเขาเองในสนามนี้เป็นครั้งแรกที่เขาออกมาแสดงความมั่นใจนะครับออกมาพูดแบบได้เอาง่ายคือพูดได้เต็มปากอ่ะว่านี่เป็นสนามแรกที่เขาจะลงบิดโดยปราศจากข้อจำกัดด้านร่างกายนะครับโดยเฉพาะหัวไหล่ด้านขวานั่นเองครับนั่นแหละฮะหลังจากที่พลาดล้มแล้วก็บาดเจ็บต
้นแขนขวาครับทำให้พักยาวมาเลยคัมแบ็กมาก็ยังมีปัญหาในเรื่องหัวไหล่ใช่ครับต่อเนื่องกันมาซึ่งเป็นอาการที่กวนใจเขามาโดยตลอดนะทำให้เขาไม่สามารถขี่ได้เต็มศักยภาพของตัวเองครับแต่พอมาสนามนี้พูดก่อนเกมเลยว่าเนี่ยแหละเขาจะได้ขี่โดยที่ไร้ข้อกังวลในเรื่องของร่างกายแล้วฮะก็พอเป็นอย่างนี้ครับแฟนๆก็น่าจะตั้งความหวังกับการกลับมาของมาร์คมาร์เกสได้มากพอสมควรเลยสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนมาร์คลงขี่โดยที่เขาไม่มีความกังวลในด้านการบาดเจ็บครับนะครับมาร์เกสให้สัมภาษณ์ไว้ชัดเจนว่าเขาคิดว่าสนามแห่งนี้นะครับที่ซักเซนริงเนี่ยด้วยเลเยอร์ที่มีโค้งซ้ายนะครับถึง10โค้งแล้วก็โค้งขวาแค่3โค้งมันทำให้ตัวเขาเองเนี่ยลดขีดจำกัดด้านร่างกายออกไปได้เยอะเลยใช่แล้วเพราะว่าได้ใช้แขนขวาไม่เยอะมากถูกต้องหลักๆอยู่ตรงที่ตรงนั้นเลยฮะโค้งซ้ายเยอะเขาก็บอกว่าผมก็คิดและหวังนะครับว่ามันเป็นสนามที่ผมไม่เจอขีดจำกัดของร่างกายพอมีโค้งซ้ายเยอะมากและมีเพียง3โค้งขวาซึ่งแน่นอนว่าผมมีปัญหากับโค้งขวาและรู้สึกไม่ดีนะก็นี่แหละฮะคือพอเราเห็นเวลาต่อรอบที่มาร์คมาร์เกสทำมันค่อนข้างสเตเบิลคือค่อนข้างที่จะสามารถยืนระยะได้อย่างต่อเนื่องตอนเนี้ยก็เหลืออย่างเดียวที่ว่าตัวเขาเองเมื่อจะต้องทำฟลายอิงแลบจริงๆเวลาสำหรับการควอลิฟายเนี่ยจะสามารถกดเวลาลงไปได้มากแค่ไหนครับตอนเนี้ยเวลาที่เขาต้องการเนี่ยมันมากกว่าเกือบ1เวทีนะตอนนี้วิ่งอยู่นาที20กว่าๆนะครับดังนั้นเนี่ยมาร์คมาร์เกสต้องการอีกสัก 0.5 วินาทีอ่ะสำหรับการควอลิฟายอ่ะก็ถ้าอยู่20ต้นๆน่าจะพอได้ลุ้นใช่ครับแต่ถ้าเอามั่นใจนะถ้าเห็นเลข19ได้นี่โอ้โหยากนะนั่นเป็นการทำลายสถิติเดิมของเขาเลยใช่ใช่แต่คุณอย่าลืมว่ารถมันต่างจากตัวเลขเดิมสองปีเลยนะครับครับคือโอเคแหละรถมันต่างแต่ว่าด้วยสภาพร่างกายไงคุณเกสมันเป็นเรื่องยากมากเลยนะเวลาเดิมของมาร์คมาร์เกสทำไว้1นาที 20.270 ครับถ้าอยู่ตรงนี้ก็โอเคนะถ้าลงมาได้เท่านี้ตอนนี้ใช่ใช่ถือว่าเร็วมากๆนะครับแล้วก็เกินคาดด้วยซ้ำแต่ว่าในการซ้อมครั้งแรกเนี่ยมาร์เกสทำไว้นาที 21.660 ครับซึ่งมันห่างจากเดิม 1.8 วิกว่า 1.4 วิ 1.4 วินะครับส่วนในการซ้อมครั้งที่2เนี่ยมาร์เกสที่อยู่ในอันดับ12นะครับนาที 21.2 ก็เท่ากับว่า1วิเลยใช่ที่เขาต้องการทำเนี่ยอย่างน้อยๆควรจะมี 0.5 เพื่อลงไปติดกลุ่มในสักแถว2ให้ได้ครับแต่ตอนเนี้ยยังมีปัญหาอยู่หรืออาจจะยังกักยังไม่กล้าที่จะกดเวลาทำฟลายอิงแลบอาจจะอมไม่เยอะครับสิ่งนึงที่น่าสนใจนะคุณเกรซสภาพร่างกายของมาร์คมาร์เกสเนี่ยในการเทสที่บาร์เซโลนาลงไปวิ่ง87รอบแล้วก็เยอะที่สุดในจำนวนของนักบิดทุกคนเลยอันแหละใช่ คือถ้าเทียบกัน2ครั้งในการเทสเนี่ยที่เคเรสย้อนกลับไปก่อนนั้นเนี่ย1เดือนเสร็จๆวิ่ง10รอบขอหยุดการทดสอบแต่ว่าที่บาร์เซโลนาเนี่ยให้หลังมาเดือนกับอีกวิกใช่ครับครับก็ลงไปวิ่ง87รอบเนี่ยมันแตกต่างกันมากนะใช่ก็ผมมองว่าเป็นในทิศทางเดียวกับที่แพทย์แนะนำแหละว่าคุณต้องลงแข่งต่อเนื่องใช่อย่าพักเพราะนั้นคือวิธีการที่จะเรียกให้สภาพร่างกายมันกลับมาที่ถูกต้องใช่ครับไม่ใช่อย่างที่คิดกันว่าเอ้ยแข่งติดต่อกันจะทำให้ร่างกายมันแย่ลงหรือเปล่าไม่ใช่ฮะทีนี้ต้องมาดูนะครับว่าเมื่อเข้าสู่การแข่งขันจริงๆแล้วนะครับมาร์คมาร์เกสจะมีลุ้นอย่างที่หลายๆฝ่ายคาดการณ์กันไว้หรือเปล่าครับแม้กระทั่งโปเอสปาการโรขออภัยฟาบิโอกวาตาราโร่ก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะว่ามาร์คมาร์เกสเนี่ยจะสามารถคัมแบ็กกลับมาสู่ท็อปเลเวลได้อย่างแน่นอนนะครับในการแข่งขันที่ซักเซนริงเป
็นจิตวิทยาหรือเปล่าฮะไปโยนความกดดันใส่มาร์เก็ตไปกดดันเขานะนะครับมาร์คมาร์เก็ตเนี่ยเขาก็บอกนะว่าในการทดสอบที่บาร์เซโลนาเขาแฮปปี้มากแฮปปี้ด้วยการที่มันไม่ต้องขี่รถโดยที่มีกล้องถ่ายทอดสดจับอยู่ตลอดเวลานะครับเหมือนเขาจะทำอะไรก็ได้นะครับลงไปขี่ลงไปลองหลายๆอย่างโดยที่แบบไม่ต้องมีใครมาจับผิดเขาอ่ะครับซึ่งหลักๆเลยตอนที่เขากลับมาครั้งแรกเนี่ยก็คือการแข่งขันที่ปอติเมาเลยไม่ได้ทดสอบอะไรเลยกลับมาขี่รถโมโตจีพีครั้งแรกก็คือที่ปอติเมาใช่แล้วก็ต่อเนื่องมาการทดสอบที่เคเรสก็ขี่ได้แค่10รอบครับนะครับดังนั้นเนี่ยการได้ทำความคุ้นเคยกับรถโมโตจีพีปี2021อย่างจริงจังของมาร์กมาร์เกสก็คือที่บาร์เซโลน่านั่นแหละผมเลยบอกเขาน่าจะอั้นแหละเมื่อมันขี่ได้ร่างกายเริ่มไปได้ก็เริ่มสนุกละครับก็เลยเอาซะหน่อยฮะ80รอบนั่นแหละครับทีนี้ก็ต้องมาดูว่าการอัปเกรดชิ้นส่วนแอโร่แฟริงของ Honda ในครั้งนี้เนี่ยมันจะส่งผลนะครับให้พวกเขากู้วิกฤตกลับขึ้นมาสู่ท็อป5หรือว่ามีลุ้นโพเดียมได้หรือไม่ครับคนที่ทุกคนคาดหวังจะได้เห็นโพเดียมนะครับอย่างมาร์คมาร์เกสเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดเลยเราไม่รู้ว่าเมื่อเข้าสู่วีคเอนด์เรสวีคเอนด์จริงๆหรือว่าสู่สัปดาห์ของการแข่งขันจริงๆเนี่ยสภาพร่างกายมันจะยังเหมือนที่เขาคาดการไว้หรือเปล่าว่ามันจะดีขึ้นจริงๆครับนั่นแหละครับสิ่งนึงที่เป็นปัญหามากที่สุดของมาร์คมาร์เกสถ้าเกิดสภาพร่างกายมาร์คกลับมาอย่างน้อยสัก95หรือว่า 90% เนี่ยโอกาสที่เขาจะมีลุ้นโพเดียมก็มีเหมือนกันครับแต่ก็อย่าไปพลาดล้มอีกแล้วกันเนอะนั้นก็ต้องรอดูเหมือนกันว่าพลาดล้มมันเรื่องปกติแต่ว่าจะบาดเจ็บหรือเปล่าใช่ครับคือปัญหาตอนนี้คือแม้กระทั่งมาร์คมาร์เกสเองเขาก็ยังไม่รู้ว่าไออาการล้าของต้นแขนกับหัวไหล่ด้านขวาเนี่ยมันจะมาเล่นงานเขาตอนไหนครับนั่นแหละครับเป็นเอฟเฟคของนักกีฬาที่เมื่อบาดเจ็บไป9เดือนอ่ะไม่ได้ขี่รถแข่งมันก็แบบเป็นเรื่องธรรมดาก็จะมาถึงขนาดนี้ได้ก็ถือว่าคัมแบ็คเร็วเหมือนกันนะเร็วเร็วมากร่างกายเขาลงไปแค่4สนามเองสนามนี้เป็นสนามที่8แล้วของ MotoGP นะครับก็เป็นสนามที่6ของมาร์เกสนะครับที่คัมแบ็คกลับมาก็ผมว่าเขาน่าจะรู้ตัวเขาด้วยแหละว่าตอนเนี้ยเขาได้ขนาดไหนใช่ถ้าเขาไม่มั่นใจผมเชื่อว่าเขาไม่ออกตัวแรงอย่างนี้แน่นอนสำหรับมาร์เกสครับครับ